สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัฐกิจไบเกอร์ TS กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ครับก็เป็นเวลาประมาณ1เดือนนิดๆแล้วนะครับสำหรับที่เราได้ใช้น้ำมันเครื่องตัวปาเกโรนะครับมันติซิน MBK 10W 40นะฮะกับเจ้า Exciter ของผมเนาะก็เป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนแล้วแต่ว่าเรียกว่าวิ่งได้ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะครับประมาณ500กิโลเพราะว่าไม่ค่อยได้ออกไปขับนะครับไม่ค่อยได้ออกไปขับสักเท่าไหร่แต่ว่ามีภาระจากอย่างอื่นมากกว่าก็เลยไม่ค่อยได้ขับนะครับแต่ว่าเมื่อมันครบ1เดือนแล้วก็เลยเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับว่าใช้ครบ1เดือนแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมความรู้สึกแรกเลยครับสำหรับการใช้น้ำมันตัวปาเกโรมัลติซิน MBK นะครับผมตัวนี้ครับก็ความรู้สึกแรกสัมผัสแรกนะเรียกว่าสัมผัสแรกก่อนแล้วกันสำหรับให้เพื่อนๆได้แบบพอนึกภาพออกนะครับสำหรับตัวปาเกโรมัลติซิน MBK เบอร์ 10W 40เนี่ยผมว่าความรู้สึกของผมเลยนะครับมันคล้ายมากมันคล้ายกับ Liquid Mori Store Street นะครับตัวที่เป็นฉลากสีเทานะเรื่องความลื่นนะเอาเรื่องความลื่นก่อนนะครับผมว่ามันคล้ายมากเนี่ยวิ่งมาตลอด500กิโลเนี่ยผมบอกเลยว่าคล้ายมากๆนะครับคล้ายมากๆแล้วอีกตัวหนึ่งที่มันค่อนข้างที่มันจะโดดเด่นกว่าน้ำมันเครื่องตัวอื่นๆแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆเลยเมื่อเราใช้ตัวปาเกโรมัลติซินนะครับคืออัตราการเข้าเกียร์ครับอัตราการเข้าเกียร์ของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเมื่อเราเทียบต่อเทียบกับลิควิดมอรี่ก็เทียบได้เทียบกับโมตุล7001ก็เทียบได้นะครับตัวมันติซินเนี่ยผมว่ามันเข้าเกียร์ได้ดีกว่ากับน้ำมันเครื่องหลายๆตัวที่เคยใช้มาในความรู้สึกของผมนะถ้าจะให้แบบว่าเข้าเกียร์ดีๆแบบเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ถึงพวกแอมซอยเมติกอ่ะที่เป็นขวดละประมาณ900กว่าบาทเกือบพันแบบนั้นนะฮะเราถึงจะมีฟิลลิ่งในการเข้าเกียร์แบบเนี้ยคือเข้าเกียร์อัตราการต่อเกียร์มันต่อเนื่องดีมากครับแบบกดกรึบ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 ไปเลยมันเข้าได้ดีเข้าได้นิ่มมากครับผมก็เลยคิดว่ามันเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะต้องเรียกว่าดีตัวหนึ่งเลยครับใช้ได้ดีมากๆตัวหนึ่งเลยสำหรับใครที่ชอบสายเข้าเกียร์ดีๆนะครับส่วนอัตราเร่งเนี่ยผมมีความรู้สึกนะครับว่าพอรอบเครื่องสูงๆอัตราเร่งมันจะค่อนข้างที่จะเรียกว่าใช้ได้นะแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับว้าวแต่เรียกว่าเฮ้ยมันก็โอเคเลยมันไม่ได้แบบว่าพอเราลากเกียร์สักเกียร์3ขึ้นเกียร์4ขึ้นเกียร์5อย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวแบรนด์อื่นๆแล้วกันขออนุญาตเปรียบเทียบกับ Liquid Mori แล้วกันเพราะว่าสเปคน้ำมันมันใกล้เคียงกันเป็นน้ำมันเครื่องกรุ๊ปที่3ไฮโดรแครกเหมือนกันทั้งคู่นะฮะก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะครับทีนี้ครับเราลองมาดูฝั่ง Data Sheet กันบ้าง Data Sheet ของเจ้าตัวปาเกโรตัวเนี้ยครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับเราจะสังเกตเห็นตัวค่า Kinematic Viscosity ที่100องศาครับมันจะค่อนข้างเยอะกว่าน้ำมันเครื่องตัวอื่นที่เป็นเบอร์40ด้วยกันนะครับตัวนี้มันอยู่ประมาณราวๆ 15.2 นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับโมตุล7001เนี่ยโมตุล7001มีแค่ 13.5 แต่โมตุล7001อ่ะเขาจะได้เรื่องมีเอสเตอร์นะครับแต่ตัวมัลติซินเนี่ยไม่มีเอสเตอร์แต่ว่าตัว Kinematic Viscosity ที่100องศาครับ12อ่ะ 15.2มันจะปกป้องเครื่องยนต์ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าฟิล์มตอนอุณหภูมิ100องศาเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานะครับนี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในความรู้สึกของผมนะผมว่ามันเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเลยที่เวลาเข้าเกียร์แล้วมันเข้าเกียร์นิ่มนะครับทางที่มันเป็นแค่น้ำมันเครื่องเบอร์40นะแล้วก็ที่อุณหภูมิ100องศาเนี่ยมันก็ยังดูแลเครื่องยนต์เราได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแล้วมันมี total base number ครับ TBN เนี่ยประมาณ 7.5 มิลลิกรัมด่างก็เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่รับได้ที่ผมรู้สึกผมรับได้นะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะการสำหรับตัวปาเกโรตัวนี้เนาะก็ใครสนใจก็ตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูได้นะครับลองดูได้นะฮะมันก็เป็นน้ำมันเครื่องอีกตัวนึงอ่ะที่ผมคิดว่าราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าเมื่อแลกกับความเสถียรภาพแล้วก็แบรนด์เนี่ยแบรนด์คือแบรนด์ยี่ห้อนะครับยี่ห้อที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือปาเกโรมาจากประเทศอิตาลีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะต้องยอมรับเลยนะครับอ่ะลองไปดูกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะลองไปดูกันแล้วกันลองไปถ้าใครสนใจครับก็ลองไปใช้ดูนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิว
สั้นๆเล็กๆให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับการใช้งานมาประมาณ1เดือนแค่500กิโลเองนะครับวิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับผมไว้เดี๋ยวเดือนต่อไปนะกันครับถ้ามีโอกาสวิ่งเยอะกว่านี้จะเอามารีวิวให้ฟังกันอีกสักครั้งนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวปากิโลนะครับผมที่ใช้อยู่ใน X-Factor ของผมนะก็รอดูแล้วกันครับรอดูแล้วกันผมบอกเลยว่ารอติดตามครับกด Subscribe ติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ